Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับเปิ้ลสวัสดีค่ะเต่าก็มาค่ะอาจารย์โอ้มาสองสาวเลยเนาะสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะครับเปิ้ลทั้งเต่าเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยครับร่างกายมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาที่มาพูดวันนี้สัปดาห์นี้ก็เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องไขกระดูกนะครับไขกระดูกคือประกอบด้วยเป็นเลือดไม่ได้แดงไม่ได้เลือดขาวแต่เลือดขาวนั้นเป็นแหล่งสำคัญมากในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านฟังไปยังไม่ได้รับการขยายความนะครับสัปดาห์นี้ผมยังเลือกเอาเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมาพูดให้ท่านฟังและรับทราบนะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบพวกเราว่ามันคอยสร้างมันยังไงคอยทำการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่มีสิ่งแปลกปลอมมารบกวนเราเช่นมีฝุ่นละอองมี PM 2.5 กันมารบกวนเราต่อสู้มันยังไงโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันทั้งสิ้นเลยนะครับระบบสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเราไม่นึกถึงเขาแต่เขาคอยเซฟเราปกป้องเราทุกวินาทีว่าเชื้อโรคจะลอยไปตอนไหนระบบภูมิคุ้มกันก็จะสู้ตลอดเวลาจริงๆนั้นนะครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันมีตั้งแต่กำเนิดคลอดจากท้องแม่มาแล้วนะมันเปิดตั้งแต่เราเรียกว่า innate antibody นะครับคือเด็กที่คลอดมาเนี่ยจะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาเองขึ้นมาแล้วพอคลอดปุ๊บแม่เติมไปอีกแม่ให้ดูดนมจากเต้าของแม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นการกลั่นเอาระบบภูมิคุ้มกันที่แม่สร้างมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงตอนเป็นสาวก่อนจะมีการตั้งท้องนะครับแต่ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันระบบหนึ่งซึ่งต่อสู้กับเชื้อโรคต่างไว้เรียบร้อยแล้วแม่เนี่ยเสียสละโดยเป็นห่วงลูกของตัวเองที่คลอดมาใหม่วันนี้นะครับก็เป็นกลั่นเอาระบบภูมิในเลือดของแม่เองมีอะไรบ้างมีกี่ตัวที่แม่สร้างไว้ได้เช่นระบบคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่แม่เคยเป็นแล้วแล้วก็มีภูมิกันแล้วหรือแม่เคยฉีดวัคซีนแล้วก็จะเอามากลั่นมาให้กับลูกผ่านทางน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินนะครับเพราะว่าเด็กเองก็แสนฉลาดธรรมชาติสร้างไว้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยประมาณสัก10เดือนถึง11เดือนแรกของการดำเนินชีวิตเป็นเด็กอ่อนนะครับเป็นเด็กทารกเนี่ยกระเพาะของเด็กคนนี้จะไม่ฆ่าไม่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของแม่ที่ให้มากินทางน้ำนมเลยเพราะระบบพวกนี้เป็นระบบของโปรตีนครับเป็นสารโปรตีนที่มีรหัสพันธุกรรมต่างๆที่แม่กลั่นออกมาให้ผลิตจากน้ำนมผสมอยู่ในน้ำนมให้ลูกดื่มนะครับเมื่อลูกดื่มขึ้นในกระเพาะธรรมดาแล้วกระเพาะจะมีกรดน้ำกรดมีกรดอยู่ใช่ไหมครับพอทำได้ไหมครับกรดในกระเพาะอาหารนี่จะเป็นตัวทำลายโปรตีนย่อยโปรตีนหมดเลยแต่ในเด็กเล็กที่เป็นทารกเนี่ยธรรมชาติบอกสต็อปซะก่อนระบบการย่อยสลายเนี่ยเพราะว่าจะกลายให้แม่กันเอาภูมิคุ้มกันให้ลูกได้กินได้จริงๆได้แต่ประโยชน์คุ้มกันได้จริงๆกระเพาะเด็กจึงไม่มีการทำลายของพวกภูมิเหล่านี้นะครับถ้าเอานมแม่จะลูกกินแบบช่วงแรกๆเนี่ยครับไปให้พ่อกินนะที่กับพ่อเนี่ยจะทำลายระบบภูมิเหล่านี้หมดเลยครับเพราะว่าน้ำย่อยคือน้ำที่เป็นกรดนะครับในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะทำลายพวกโปรตีนแปลกปลอมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งร่างกายก็จะจัดการหมดแต่เด็กแปลกมากท่านหนึ่งบอกว่าน้ำนมแม่หยดแรกเนี่ยเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่แม่กลั่นให้ลูกกินเลยเพื่อป้องกันตัวเด็กลูกเขาให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าธรรมชาติทำไปแยกเกินมากเลยโลดหลอนนี่เรียกว่าเป็นอินเนตแต่ที่พอดีคือสร้างตั้งแต่ตัวเด็กเลยนะครับ พอเด็กสร้างคุ้มกันไปแล้วเนี่ยครับก็จะป้องกันตัวเองได้แล้วก็พัฒนาขึ้นตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็ได้เข้าสู่ระบบการสร้างภูมิคุ้มกันแบบธรรมดานะครับซึ่งอันนี้ครับร่างกายใจเม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยครับเป็นตัวไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งมี2แบบนะครับสร้างจากระบบภูมิคุ้มกันแล้วปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดเลยเพื่อออกฤทธิ์ทันทีต่อต้านเชื้อโรคทันทีไม่งั้นจะช้าเกินไปกับอีกระบบหนึ่ง
โดยสร้างเป็นความจำไว้นะครับเป็นหน่วยความจำเรียกว่า memory cell ที่เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งพิเศษนะครับคอยจำเชื้อโรคว่าหน้าตามเป็นยังไงบ้างไอ้เชื้อแค่หวัดใหญ่นะครับมันหน้าตามเป็นยังไงหน้าตามันจะบุกโด่งใช่ไหมปากแหว่งด้วยใช่ไหมอะไรพวกนี้ก็จะจำไว้พอเชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาใหม่แล้วการจะเจอถ้ามีลักษณะแบบนี้ครับจมูกโด่งปากแหว่งอ๋อเป็นเลือกของไข้หวัดใหญ่สิหน่วยความจำที่จำไว้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะสร้างแม่พิมพ์แบบของการสร้างโปรตีนที่เป็นตัวป้องกันออกมาได้ทันทีพูดแล้วมันสับสนแต่ค่อยๆพูดไปสักสองสามครั้งในวันอังคารพูดนะครับก็คงทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างดีด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นภาพรวมว่าภูมิการร่างกายนั้นสร้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแถมเด็กทารกยังรับจากนมของแม่ด้วยระบบแพทย์ทั่วโลกถึงแนะนำให้เด็กได้ดูดนมจากเต้าของแม่เนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับขอให้ได้6เดือนแรกหลังคลอดออกมาใหม่ๆนะครับเพื่อป้องกันเด็กจากการที่ติดเชื้อต่างๆไม่งั้นเด็กก็จะเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งเพราะเด็กทารกยังมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแออยู่นะครับง่ายช่วยเสริมให้บวกกับที่ร่างกายก็ทำได้ส่วนหนึ่งก็พอที่จะช่วยปกป้องตัวเด็กได้นะครับแบบนี้เขาก็เลยมีการมอบรางวัลหนูน้อยนมแม่ค่ะใช่ไหมกินนมแม่ตั้ง2ปีอะไรอย่างเงี้ย2ปีครึ่งเนี้ยค่ะแบบนี้ภูมิคุ้มกันจัดเต็มเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอใช่ครับถูกต้องพอโตขึ้นอีกหน่อย6เดือน7เดือน8เดือนเป็นทารกร่างกายก็เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นก็มีการสร้างขึ้นมาเองได้แบบนึงแถมระบบพวกแพทย์เนี่ยสามารถจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กแต่ละตัวอายุ2เดือน4เดือน6เดือนแรกนะครับเขามีกำหนดข้อมูลว่าต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนนะเป็นการเติมทุกอย่างให้กับตัวเด็กที่จะออกมาแบบไร้เดียงสามากนะครับให้สามารถจะมีความเกรงกล้าในการจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองไม่ว่าจะเจอเชื้อแบบไหนก็สามารถจะค่อยๆสร้างขึ้นได้ซึ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญและไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือจะอธิบายว่าวัคซีนที่เราจิ้มที่ต้นแขนจึ๊กเนี่ยหมอฉีดให้เนี่ยหรือคุณดาฉีดให้เนี่ยครับมันเข้าไปทำหน้าที่ยังไงให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อันนี้รับวัคซีนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับท่านฟังแต่ว่าเป้าหมายการสร้างคือให้มันไปเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ตรงกับเชื้อโรคตัวนั้นเลยถึงตัวอย่างเช่นขณะนี้ครับมีการระบาดของโรคที่น้องเต๋าพูดเมื่อวันก่อนที่แล้วว่าเอ็มพ็อกก็คือฝีดาดลิงทั้งโลกกำลังตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้ครับว่าเอ้ยถ้ามันเกิดระบาดขึ้นจริงยุ่งเหมือนกันเนี่ยแต่คนในกลุ่มของทวีปแอฟริกาที่เป็นตัวที่มีการระบาดเยอะที่สุดนะครับก็จะต้องรับวัคซีนป้องกันเอ็มพ็อกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาเล่าให้ฟังว่าวัคซีนทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นในห้องแลบเนี่ยครับมันไปกระตุ้นร่างกายอย่างไรนะครับในวันถัดไปแต่ให้รู้นะครับว่าร่างกายก็สร้างเองได้อยู่แล้วแม้กระทั่งแรกคลอดก็มีการสร้างขึ้นมาบวกกับที่แม่ของเขาเติมนมให้นะครับแบบนี้เด็กที่ไม่สามารถดื่มนมแม่ได้อย่างเช่นน้ำนมคุณแม่อาจจะไม่พอแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอแล้วเด็กต้องไปดื่มอะไรแทนนะคะไม่มีครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะอ่อนแอนะเจ็บป่วยง่ายเด็กก็เป็นหวัดเด็กก็เป็นอะไรเงี้ยครับเด็กก็มีไข้ซึ่งเป็นปกติที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะเราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เสริมเขาได้จนกระทั่งถึงอายุ2เดือนที่เริ่มมีวัคซีนที่ฉีดให้เข็มแรกในชีวิตของเด็กนะครับจากที่หมอฉีดให้เนี่ยเราจะใช้ได้หลังจาก2เดือนนะอายุ2เดือนผ่านไปแล้วครับที่จะให้เด็กได้เพราะเร็วกว่านั้นเนี่ยเราฉีดวัคซีนให้เด็กเนี่ยมันไม่มีภูมิเกิดขึ้นได้เยอะเพราะเด็กยังไม่มีความสามารถในการสร้างได้เองนะครับต้องรับเก็บนมแม่อย่างเดียวนึกบอกว่าการที่มีแม่คอยเลี้ยงลูกเนี่ยเด็กได้กินนมได้กอดได้อิ่มอุ่นมีความอบอุ่นใจบวกกับได้รับภูมิกันจากแม่ใส่เข้าตรงๆในปากเลยแหละเด็กก็รับได้ระดับที่ไม่ทำลายไม่มีระบบในกระเพาะอาหารที่ทำลายภูมิเหล่านี้จะช่วยเด็กป้องกันได้ทำให้เด็กปลอดภัยรอดพ้นจากการติดเชื้อต่างๆได้นี่คือสิ่งมาจากธรรมชาติที่ทำไมธรรมชาติถึงรู้ดีขนาดนี้คงจะเรียนรู้มาเป็นพันๆหมื่นๆปีที่พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็พบว่าจุดอ่อนของเด็กคลอดใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เองค่ะกระตุ้นให้แม่เนี่ยสามารถจะกันน้ำนมจากเต้าออกมาเนี่ยครับตัวที่มีภูมิคุ้มกันออกมาด้วยแม่มี10ต
ัวสมมติจะมีภูมิกันอยู่10อย่างในร่างกายแม่ตัวตัวอย่างนะครับท่านฟังแม่จะกันทั้ง10อย่างนี่เลยออกจากน้ำนมให้ลูกดูดดื่มกินในช่วงประมาณ1ปีแรกนะครับค่ะต้องการรู้ตัวเองอย่างที่ด้วยความห่วงใยรักใคร่จริงๆเห็นนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งตอนเป็นสาวๆก็สนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวกับเพื่อนแต่งตัวสวยงามนะครับแต่พอมีลูกตั้งครองผู้หญิงคนนี้ที่เคยคิดเรื่องความสวยความงามเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ เปลี่ยนเป็นผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองเด็กทารกคนหนึ่งที่เป็นลูกของเขาเองในสายเลือดป้องกันทุกอย่างตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในน้ำนมหยดแรกๆเลยทีเดียวนะครับค่ะโอ้มหัศจรรย์น่ะร่างกายคนเราอะค่ะแล้วก็ถูกนำไปเขียนเป็นเพลงค่าน้ำนมแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับคนที่แต่งเพลงพวกนี้ก็จะคำนึงถึงความรู้เหล่านี้แล้วก็ไปรวมเขียนแต่งให้เป็นความประทับใจของเด็กของคนฟังได้ซึ่งผมเชื่อเลยครับว่าไม่มีใครมาเทียบหรอกครับสิ่งที่แม่ให้กับลูกของเขาไม่มีใครเทียบได้นะครับสมัยก่อนนู้นน่ะมันเป็นที่น่าสนใจมากคือว่าชาวบ้านก็อยู่รวมกันเป็นพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเดียวกันนะครับมีหลายๆครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันบางทีแม่ของลูกสาวคนนี้มีการคลอดลูกพี่สาวคนนี้คือที่เรียกว่าป้าเนี่ยก็คลอดมาก่อนสักเดือน2เดือนที่แล้วทั้งแม่จริงๆของเขาเองกับป้าเนี่ยก็กำลังให้นมลูกอยู่ทั้งคู่เที่ยวเลยครับกับเพื่อนต่างๆว่ามีการแลกเปลี่ยนกันให้กินนมบางวันบางมื้อเนี่ยลูกคนที่จะไปกินนมเต้าของป้าได้นะครับลูกของป้ามากินนมของแม่คนนี้ได้เพราะบางทีมีภารกิจที่ต้องไปทำธุระข้างนอกบ้านค่ะนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างอันนี้คือผมเองเนี่ยนะครับบางวันที่แม่ผมติดภารกิจต่างๆเนี่ยตอนที่เด็กๆแม่เล่าให้ฟังนะเนี่ยผมก็จะไปกินนมจากเต้าของป้าเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันน่ะตาให้นมลูกเขาเองแล้วเขาก็เอาหลานมาดูด้วยก็จะได้สิ่งเหล่านี้ได้พอเพียงเหมือนกันครับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยครับสามารถชดเชยจากหญิงที่ตั้งครรภ์ด้วยกันได้นะครับค่ะแบบนี้สายใยความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนี่มันจะลดลงไหมคะอาจารย์หมอก็เป็นครั้งคราวนี่เองค่ะเพราะเมื่อวันนี้ท่านเองที่มีภารกิจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่ก็จะอยู่กับลูกตัวเองอยู่ตลอดคืนอยู่แล้วนะค่ะก็เคยเจอแชร์นะคะอาจารย์คือคุณแม่เลี้ยงน้องชายแล้วบอกว่าน้าลูกพี่ลูกน้องกันน่ะแล้วคุณแม่เขาไปทุรงทุรายแล้วคลอดคล้ายๆบอกว่าปีเดียวกันค่ะก็ให้แม่อุ้มเต้าให้อ่ะเออใช่ทุกวันนี้เขาเรียกไม่นิ่มไม่นิ่มเป็นเหมือนแม่รับเหมือนแม่เหมือนแม่ก็น่ารักก็น่ารักอีกแบบนึงนะคะคุณฟังอาจารย์หมอคะมีข้อสงสัยนิดนึงเพราะว่าในร่างกายของแม่เนี่ยกลั่นพวกภูมิคุ้มกันอะไรไปให้ลูกแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่แข็งแรงล่ะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่กันใช่ๆสุขภาพของแม่นี่ก็สำคัญถ้าแม่ไม่แข็งแรงนะครับภูมิที่นั้นออกนั้นนมก็จะน้อยตามไปด้วยเด็กที่เกิดขึ้นลูกทารกคนนั้นก็จะอ่อนแอนะครับสังเกตได้ว่ามีโอกาสที่เป็นโรคเป็นไข้เป็นหวัดหรือแม้กระทั่งท้องเสียในนมแม่เนี่ยครับมันมีตัวป้องกันเชื้อโรคที่ทำให้เด็กท้องเสียจุดๆเนี่ยครับสำคัญมากเลยมันไปครอบคลุมเยื่อบุในลำไส้ของเด็กนะครับถ้าเกิดเด็กกินอะไรก็ตามแต่ที่ดีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดท้องเสียเข้าไปเชื้อโรคเหล่านั้นไม่สามารถดูดซึมเจาะเข้าทำลายให้เกิดเป็นโรคให้เด็กได้นะเพราะแม่เป็นปูความเคลือบไว้ตลอดเส้นทางเลยจากนมแม่นี่เองนะครับค่ะเออแปลว่าการที่คุณแม่คนหนึ่งตั้งท้องคุณแม่ก็ต้องแข็งแรงด้วยเหมือนกันนะ แล้วก็ทุกสิ่งที่กินเข้าไปนี่จะถูกกลั่นไปเป็นประโยชน์ให้ลูกหมดไหมคะอาจารย์หมอแต่ทั้งหมดรวมทั้งแคลเซียมในกระดูกตัวเองก็ต้องเสียไปด้วยนะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องสร้างกระดูกเขาขึ้นมาเพื่อเขาจะไปวิ่งเล่นตอนที่อายุสามขวบสี่ขวบแล้วกระดูกไม่แข็งแรงก็ไม่ได้จะขอกระดูกขอแคลเซียมจากแม่อย่างเดียวเลยนะตอนเด็กๆนะครับแม่ก็ต้องละลายแคลเซียมจากกระดูกตัวเองเนี่ยให้ลูกตลอดเวลานะครับเพื่อจะบ่อนแบ่งให้ลูกกินตั้งแต่ตอนตั้งท้องอายุ3เดือนในท้องแล้วอยู่ในท้องแม่3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยกระดูกเริ่มฟอร์มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเด็กในท้องแม่ก็ต้องขอแคลเซียมจากแม่เห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยต้องเสียสละทุกอย่างความผูกพันเหล่านี้ครับมันถูกสอนขึ้นมาในระบบของ DNA เนี่ยตัวคุณแม่เลยนะค่ะซ
็น DNA นะครับเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่ผมก็คิดว่าอาจจะลองมันท้าทายลองอธิบายให้ท่านฟังหน่อยที่ว่าถ้าผมพูดเรื่อง DNA แบบภาษาชาวบ้านในอนาคตนะครับในสัปดาห์หน้าหรืออะไรต่อไปเนี่ยท่านฟังจะฟังเข้าใจหรือเปล่านะครับเขาถึงบอกว่าคุณแม่คนนึงถ้าตั้งครรภ์นี่ต้องเสียสละมากเลยนะแล้วก็เหมือนจะดูโซมไปเป็นแก่ขึ้นไปอีก10ปีเลยอ่ะใช่ไหมคะอาจารย์ท้องอ่ะเป็นดีเป็นเรื่องที่คนขู่เอาไว้นะเข้าใจครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อบ้านหรือคุณพ่อเนี่ยครับบางคนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้จะเทิดทูนความเป็นแม่ของภรรยาเลยแหละนะครับยอมให้เกียรติให้เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในครอบครัวเพราะรู้ดีว่าคนคนนี้เปลี่ยนจากหญิงสาวสนุกสนานรักสวยรักงามนะครับมาเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียวนะครับค่ะเห็นวันนี้อาจารย์หมอบอกว่าจะพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันที่มาจากธรรมชาติแล้วก็วันต่อๆไปจะพูดถึงภูมิคุ้มกันที่มาจากการที่มนุษย์ไปสร้างขึ้นเองในห้องแลบอยากถามอาจารย์หมอล่วงหน้าได้ไหมคะว่าอันไหนเนี่ยมันดูปกป้องร่างกายของเราได้มากกว่ากันคะภูมิคุ้มกันทั้งสองแบบนี้มันมาร่วมกันอันนี้น่าสนใจที่ว่าภูมิคุ้มกันของที่สร้างในตัวของเราเองกับที่วัคซีนเป็นตัวสร้างให้เนี่ยมันมองกันไปมองกันมาฉลาดมากเลยนะหาเลเวลหาระดับมาเองนะครับซึ่งภาษาแพทย์เขาเรียกว่า IgM สารที่ IgM สาร IgG นะครับคือสารที่สร้างขึ้นมาเองในร่างกายกับสารที่มนุษย์ฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับจะเกิดเป็นแบบ CD4 CD8 พวกนี้ครับทั้งสองอย่างนะครับสร้างมาคนละแบบกันแต่ว่ามองกันไปมองกันมาอะไรบกพร่องอันนี้ก็จะไปเติมขึ้นเติมให้นะครับคือทำให้ร่างกายมีภูมิกันต่อโรคภัยไข้เจ็บได้การฉีดวัคซีนถึงได้บอกว่าถึงแม้มันจะกันให้การติดเชื้อนั้นไม่มีไม่ได้นะทุกรายนะแต่สุดท้ายการไม่ให้เป็นโรคก็จริงแต่ทุกรายบางทีอาจจะเป็นแต่ถ้าเป็นก็จะเป็นอาการแบบเบาๆกว่าธรรมดาลงค่ะตอบจำได้ไหมครับตอนที่เราทำเรื่องโควิดกันนะค่ะพอฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถึงแม้จะต้องติดโควิดบางครั้งบางคราวในบางคนที่มีความเสี่ยงสูงแต่เขาจะเป็นแบบเบาๆไม่ถึงชีวิตไม่ลงปอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่วัคซีนสร้างขึ้นมาแล้วไปบวกกับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อรวมพลังนะครับต่อสู้กับเชื้อโรคให้ได้ใครเติมใครอ่อนแอตรงไหนก็เติมตรงนั้นให้ผลตามมาสุดท้ายคือคนไทยนั้นถึงแม้จะต้องติดเชื้อโรคก็รับเชื้อมันแรงมากเลยครั้งนี้นะแต่ร่างกายจะเป็นอาการที่เบาๆกว่าธรรมดาไม่เทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีไหมคะดีค่ะค่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะค่ะได้ครับสนทนากับหมอปัญญาเฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้ผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเฮลที่ไทม์นะคะกับน้องนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกค่ะเราพูดถึงเรื่องกับเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตอนที่สองนะครับทั้งนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสู้กับเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เราเจอกับเชื้อโรคร่างกายเราจะเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายเราภายในน้ำเลือดเราภายในเม็ดเลือดขาวเราที่เอามาพูดสัปดาห์นี้ก็เพื่อสำคัญจะบอกว่าไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยครับรายละเอียดก็คือสัปดาห์นี้เพราะมันหน้าที่ในการสร้างก็คือต่อสู้กับเชื้อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับอันนี้คือเป็นสำคัญเพราะงั้นก็จะเกิดว่าเราสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันได้จากระบบร่างกายเองก็สามารถจะต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างดีด้วยนะครับท่านฟัง ถ้าฟังท่านฟังผมได้สัมผัสกับสำเนียงที่ดีนะครับการช่วยรายงานผลการฟังให้ดูนะครับว่ารับฟังกับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับคือผมต้องการจะให้ทำงานรายการได้อย่างดีๆนะแต่ผมฟังเสียงพูดจากผู้ช่วยโรงงานแต่ห้องส่งมาไม่ชัดนะครับก็เลยทำให้ผมไม่รู้เรื่องนะแต่ตอนนี้อาจารย์หมอได้ยินเสียงนุ่นชัดเจนไหมคะไม่ชัดชัดเจนดังจัดแต่ว่าแต่ละคำที่ออกมามันไม่จะเป็นคำอ๋อค่ะ
ผสมผสานกันหมดเลยนะครับพูดหมดเลยแต่ทางปลายทางนี่นุ่นกับพี่เต่าน้อยได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงอาจารย์หมอเป็นยังไงบ้างส่ง SMS หรือว่าส่งคอมเมนต์มาได้ทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์หมอเชิญต่อเลยค่ะครับแกเราต่อเลยเมื่อวานที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายชุดแรกก็คือชุดที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่เด็กเกิดมาจากพร้อมพ่อท้องแม่เลยนะแล้วก็แถมมาได้รับการโดปเพิ่มขึ้นจากนมแม่ด้วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันจากที่ตัวเขาสร้างมาตั้งแต่แรกเกิดติดตัวมานะครับเมื่อคลอดออกมาเนี่ยอยู่ในกระแสเลือดของเขาเองคอยป้องกันตัวเขาเองแต่มันอาจจะมีฝีมือไม่ดีเป็นแบบฝีมือมวยใหม่มวยตัวใหม่ที่สร้างมาจะไม่มีชั้นเชิงนะครับก็มารับการกระตุ้นจากนมแม่ซึ่งทำให้นมแม่เนี่ยมีชั้นเชิงมากขึ้นนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะป้องกันโรคตัวเองได้จากโรคหลายโรคที่เป็นประจำเช่นโรคปอดอักเสบโรคท้องเสียบางทีเป็นโรคที่อันตรายกับเด็กนะถ้าเด็กตัวเล็กนิดเดียวครับทั้งนุ่นถ่ายท้องไม่กี่ครั้งถ่ายท้องไม่กี่ครั้งก็นอนแผลละเพราะน้ำเกลือละเพราะว่าตัวเขาเล็กมากน้ำในร่างกายเขาน้อยด้วยนะครับท่านเคยเห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราเนี่ยครับมีให้มาตั้งแต่แรกเลยโดยแบ่งเป็น4แบบที่จะพูดต่อไปให้ครบทั้ง4เลยนะครับแบบที่1พูดไปแล้วครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านฟังอยากฟังซ้ำก็ฟังย้อนหลังกินคำว่า healthy time แล้วก็เป็นวรรคแล้วก็ต่อด้วยอุ่นใจก็การที่ทานแล้วก็ต่อด้วยและการที่ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายตอนที่1นะครับวันนี้ที่ต้องร่วมมาทำด้วยเนี่ยครับเป็นตอนที่2นะครับ healthy timeภูมิคุ้มกันตอนที่2อันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เลยเพื่อให้ผมคุ้นเคยกับเสียงคุณได้มากหน่อยนะครับต่อไปก็คือให้สอนนี่คือเกิดจากการที่ร่างกายเราโตผู้ใหญ่แล้วโตเป็นสาวเป็นน้องรุ่นแล้วร่างกายจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาแบบที่สดกรองมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นโดยยิ่งในวัยที่เป็นวัยรุ่นนะครับเด็กผู้หญิงปัจจุบัน10ขวบถึง16ขวบนะครับภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นแบบในร่างกายแบบสุดยอดยอดเยี่ยมนะจนถึงอายุประมาณสัก25ปีก็จะเริ่มอ่อนลงเปลี่ยนน้อยนะครับเพื่อจะเห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในขณะที่เราโตเป็นคนแข็งแรงเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกระบบภูมิคุ้มกันหนึ่งซึ่งจะต่างกับตอนเป็นเด็กแรกเกิดนิดหนึ่งที่ว่าเริ่มมีฝีมือเริ่มมีชั้นเชิงในการต่อสู้กับเจ้าตัวร้ายพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับต่อสู้ได้ยำมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการโดบจากนมแม่อีกแล้วระบบนี้ครับเป็นระบบที่น่าสนใจต้องลองฟังดูนะครับอาจจะมีด้านเทคนิคนิดหนึ่งเมื่อร่างกายเราเนี่ยครับสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 หรือถือสิ่งแปลกปลอมด้วยนะครับหรือเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งต่างๆล้อมนี่ครับทำให้เราเกิดการรับเชื้อการกระตุ้นจากเชื้อโรคคือร่างกายมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่เองนะครับทำให้ร่างกายเนี่ย alert ตัวเองขึ้นกระตุ้นตัวเองให้ต่อสู้เตรียมต่อสู้ระบบที่ถูกกระตุ้นคือระบบเม็ดเลือดขาวระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนี่เองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะมันทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนปิดทองหลังพระอยู่ข้างในร่างกายเรามันจะคอยไปมองเดี๋ยวนี้เลยว่าเชื้อโรคที่เข้ามานั้นมีรหัสพันธุกรรมหรือที่เราพูดกับชาวไทยคือหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายไปอ่านที่รหัสพันธุกรรมของเจ้าเชื้อโรคเลยว่ามันมีลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นเชื้อไวรัสอย่างที่เรารายงานว่ามีการกลายพันธุ์เป็น S1N4 อะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับที่เราใช้ครับมาสื่อสารกับประชาชนแต่ในความเป็นจริงแล้วทางการแพทย์เราสื่อสารด้วยรหัสพันธุกรรมนะครับรหัสของมันเป็นรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกรายละเอียดมากมายครับจะสรุปแล้วเช่นเป็น S3N5 เนี่ยเขาว่าไปเราเป็นตัวย่อนะครับแต่ถ้าฟังแล้วพอเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่มันเอาโอมิคอนเนี่ยชื่อต่างๆก็ได้แต่ตั้งชื่อขึ้นมานะครับให้เราเข้าใจเป็นภาพรวมเราต้องใช้ความรู้ในการแพทย์มากแต่จริงๆแล้วร่างกายมองมันเป็นแปลว่ารหัสตัวมันเนี่ยไม่ตรงกับรหัสของร่างกายเราเป็นสิ่งแปลกปลอมแง่ๆครั้งนี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็แล้วแต่จะแปลเป็นไปร่างกายจะเตรียมตัวทำสองประการนะครับประการแรกก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้ตรงกับเป็นต้นหน้าตารหัสของตัวผู้ร้ายตัวนี้นะครับให้มันตรงกันเลยแต่สร้างขึ้นในน้ำเลือดเราเองยังไม่ถึงเม็ดเลือดนะครับอันดับหนึ่งสร้างในน้ำเลือดน้ำเลือดคือที่เลือดเราเป็นน้ำนะครับเป็นประกอบด้วยน้ำเลือดบวกกับเม็ดเลือดถูกไหมครับเม็ดเลือดคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวถ้าน้ำเลือดคือน้ำเหลืองเรานั่นเองชาวบ้านก็เรียกว่าน้ำเหลืองไม่เห็นภาพไหมคะ
ภูการิกซ่าขึ้นในน้ำเหลืองก่อนเลยนะครับเป็นภูการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะสู้กับมันได้เป็นกำลังข้อที่หนึ่งเลยนะครับสร้างมาก่อนเลยอันนี้เป็นภูการที่เกิดขึ้นเร็วมากนะครับได้รับเชื้อได้เห็นหน้าตามันพอรู้รหัสมันปุ๊บเนี่ยร่างกายจะสร้างอันนี้ขึ้นมาเลยภายใน24ชั่วโมงแรกจะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับแต่ในน้ำเลือดคอยกันไม่ให้มันบุกรุกเข้าสู่ระบบแกนกลางของเราได้กันกลางเป็นถึงระบบที่อยู่ในช่องท้องข้างในเดียวครับพวกตับพวกไตพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ให้มันเข้าสู่อวัยวะอื่นให้อยู่เฉพาะในส่วนที่เราจำกัดระยะมันได้เช่นที่ต่อมทอนซิลจำกัดแค่ตรงเนี้ยห้ามลุกลามไปที่อื่นนะนาอยู่ที่นี่กักไว้คอยล้อมรั้วไว้ไม่ให้มันลุกลามไปที่อื่นนะครับหลบคุ้มกันอันนี้ครับเกิดขึ้นในน้ำเลือดจากนั้นวันที่สามที่สี่เมื่อรับเชื้อแล้วจะกลายตัวกระตุ้นที่เม็ดเลือดขาวกระตุ้นให้แรงขึ้นตื่นขึ้นมาสู้กับมันเม็ดเลือดขาวจะอ่านรหัสมันเช่นเดียวกันนะครับว่ารหัสเป็นยังไงบ้างเม็ดเลือดขาวจะสร้างปูขึ้นมาสองสามตัวนะครับที่เราเรียกว่า CD4 CD8 ที่ยิงคุ้นหูนะครับในของใครที่เป็น HIV เนี่ยมันจะเป็นนับที่ตัวเซลล์พวกนี้ครับว่าร่างกายเขาจะมีภูมิการขนาดนี้แค่ไหนคือเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าตัวนี้ครับมันแปลว่าเม็ดเลือดขาวออกแรงสู้ละมันจึงมีแรงสู้สองแรงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คือในน้ำเลือดหนึ่งแรงนะเกิดขึ้นเร็วมากเลยแต่วันแรกที่รับอ่านรหัสหน้าตามันเสร็จปุ๊บแต่รู้รหัสปุ๊บก็สร้างภูมิการมาสู้เลยครับท่านผู้ฟังแต่ในอีกสองวันเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเต็มที่ก็จะทำให้เกิดการสร้างตัวต่อสู้ตัวที่สองนะครับซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวเราเองพอจะไปฆ่ามันให้ตายฆ่าแล้วก็สลายมันเลยกินเข้าในเม็ดเลือดขาวแล้วก็สลายมันตายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายใช้เป็นวิธีการที่ทำตอนที่โตแล้วซึ่งระบบนี้ครับเป็นระบบที่เราอยู่ได้มาทุกวันเนี่ยครับบุกไปในที่ที่อับชื้นเข้าในถ้ำบางท่านที่อับชื้นมากๆเราก็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายสามารถจะต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อราต่างที่เกิดขึ้นในถ้ำเหล่านั้นนะครับได้อย่างดียกเว้นจะไปเจอเชื้อตัวที่แรงๆเช่นไข้หวัดใหญ่อันนี้เชื้อที่แรงนะไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็เช่นโควิดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่ระบาดอยู่ในเมืองไทยอันนี้ก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างพวกนี้ครับเป็นตัวอย่างเห็นชัดว่าถ้าเชื้อมาแรงและมาปริมาณมากๆร่างกายก็มีความจำกัดถึงระดับหนึ่งว่าสร้างไปสู้มันไม่ถึงขั้นที่มันจะตายได้หมดเกลี้ยงจากร่างกายเราจึงทำให้มันมีอาการเป็นไข้ไอจามขึ้นมาอะไรนี้เป็นตัวอย่างที่ของโรคมันเป็นแค่วันใหญ่ก็มีการปวดเมื่อยเนื้อตัวเพิ่มร่วมด้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเห็นว่าร่างกายเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้วเรามีการต่อสู้กับมันยกแรกก่อนเลยนะครับสร้างในน้ำเลือดยก2เม็ดเลือดขาวเข้ามาเสริมให้ทั้งสองระบบนี้จึงเป็นระบบที่คอยป้องกันเราตลอดเวลาแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมที่มันจะเชื้อโรคเช่นฝุ่นละอองสารที่เป็นภูมิแพ้บางคนแพ้ไข่บางคนแค่อะไรพวกนี้ครับตั้งแต่ก็มองว่ามันเป็นศัตรูเหมือนกันแต่ไม่ใช่เชื้อโรคนะเพราะอาจอ่านรหัสแล้วไม่มีรหัสที่เรากลัวมันน่าจะเป็นวัตถุที่กินเข้ามาในร่างกายหายใจเข้ามามากกว่าก็พยายามตีกรอบกันไม่ให้มันกระจายไปที่อื่นนี่เป็นหน้าที่ของโรคพวกนี้นะครับน่าทึ่งมากที่ร่างกายมีระบบนี้ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ก็ตอนที่เราเจ็บป่วยหนักๆระบบภูมิคุ้มกันเราต่ำลงหรือเป็นโรคไปแค่เจ็บบางอย่างที่มากดภูมิคุ้มกันเช่นเป็นโรคเอสนะครับ HIV นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่ามันมากดระบบเซลล์ที่เกิดฆ่ามันเนี่ยครับ CD8 CD4 CD8 เนี่ยครับให้น้อยลงไปเรื่อยกดตรงนี้เลยทำให้โรคเอสเนี่ยเราไม่สามารถจะฆ่ามันได้อะมันอยู่ในร่างกายเรามาหลายร้อยสิบปีแล้วนะขั้นฟางแต่กับระบาดตอนนี้ครับเราก็จะไม่มียาที่ไปรักษามันมีแต่ยาที่คอยป้องกันมันแล้วก็เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพอที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ต่อสู้กับมันเรื่อยๆยันกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เราฆ่ามันหมดไปได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าชาวบ้านพวกเราคุณจะต้องรู้ในระดับอย่างนี้ครับจะได้เข้าใจว่าโอ้เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามามีเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราจะมีการต่อสู้มันอย่างไรบ้างหรือต่างแม้กระทั่งพยาธิทั้งนุ่นเป็นพยาธิตัวตื่นเป็นลำไส้อยู่อย่างเงี้ยคาอยู่ในลำไส้เราเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มีกันเยอะเลยนะครับพยาธิใบไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสู้กับมันด้วยไม่เลือดขาวอย่างนั้นเฉพาะเจาะจงไปสู้กับมันโดยตรงเลยพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยครับผมรู้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจลำบากท่านผู้ฟังครับ
แต่ลองฟังซ้ำดูอยากให้ท่านมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยจะได้เข้าใจว่าอ๋อร่างกายมันสู้ด้วยนะไม่ใช่แย่แย่ยอมแพ้มันลูกเดียวนะแต่ถ้าเกิดอาการขึ้นจากแต่ละคนเนี่ยครับคือเพราะว่าคนคนนั้นได้รับเชื้อที่หนักหนาเยอะปริมาณมากมายเข้ามาทีละหลายล้านตัวนะครับแล้วก็เข้ามาแบบที่รุนแรงมากโดยยิ่งเมื่อเราอดนอนเราออกขาดการออกกำลังกายเราอดนอนต่างพวกนี้ครับมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนล้าลงระบบพวกที่ต่อสู้นี่ก็จะอ่อนล้าตามไปด้วยมีผลทำให้เชื้อโรคชนะเราได้ทุกทีดังการที่เราบิวอัพร่างกายเราแข็งแรงเสมอนะครับกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนหลับให้สนิทอย่าเครียดมากเนี่ยเป็นวิธีการทำให้ระบบเหล่านี้ที่พูดถึงนะครับที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยให้มันอเลิร์ตลุกขึ้นมาต่อเตรียมตัวต่อสู้แข็งขันสู้เต็มที่เลยนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเล่าให้ฟังแบบนี้ครับท่านฟังก็จะมีความรู้และเข้าใจว่ามันมีระบบคอยช่วยเราก็อยู่นะเราต้องถนอมเขาด้วยนะครับต้องดูแลเขาให้ดีด้วยโดยการกินการอยู่ที่เหมาะสมนะครับนี่ที่อาจารย์หมอบอกว่าทำไมเรื่องภาวะการนอนน่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเรานอนน้อยอ่ะจะส่งผลต่อภาวะของภูมิคุ้มกันของเราก็เพราะว่าพีเรียดของการนอนน่ะช่วงเวลามันไม่ยาวนานพอที่ร่างกายมันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ไม่มากพอที่จะสร้างด้วยเหมือนเราสร้างกองทัพในตัวเองงั้นไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแต่ยิ่งฮอร์โมนตัวนึงที่ออกมากตอนที่เราหลับลึกต้องดูได้ยินคำว่า deep sleep เสมอนะครับค่ะหลับลึกเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ฮอร์โมนหลายตัวออกมาทำงานโดยยิ่งโกรทฮอร์โมนชื่อนี้สำคัญมากครับฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมในสมองเราเลยนะครับสมองสั่งให้สร้างออกมาเพื่อมาออกฤทธิ์ซ่อมแซมแล้วก็บิวอัพระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย ที่ต่อสู้มาเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับที่ต่อสู้กับเชื้อโรคมาเนี่ยมันก็มีบาดแผลบ้างแหละนะแล้วก็นักรบสมัยอยุธยาครับท่านลองนึกภาพนะครับออกรบเป็นการรบกันด้วยดาบเลยนะก็ต้องมีบาดแผลบ้างเจ็บตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ถึงตายนั่นเองนะครับก็มีการซ่อมแซมกันคืนนั้นแหละครับวันนี้ทั้งวันเราสู้กันมาคืนนี้ครับพอเราหลับลึกหลับได้ดีระบบฮอร์โมนต่างๆจะออกมาช่วยกันซ่อมแซมให้เรากลับฟื้นคืนสภาพได้เพื่อสู้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าการซ่อมแซมคืนกลับนี่มีความสำคัญให้ระบบนั้นไม่พองแพ้งเกินไปให้แข็งแรงตลอดเวลาอะไรที่เสื่อมลงไปบาดเจ็บไปบ้างก็ฟื้นคืนขึ้นมาซ่อมแซมรักษาขึ้นมาให้ได้ซึ่งระบบฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยครับสามารถซ่อมแซมร่างกายคนคนนั้นเนี่ยได้เร็วมากเลยครับคืนนี้เรานอนหลับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยมันซ่อมเสร็จหมดแล้วเหตุผลเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนนั้นสามารถอ่านรหัสของ DNA ของเราได้ขอเน้นมันอ่านรหัส DNA ทุกเซลล์ของเราได้ที่บาดเจ็บตรงไหนมันก็ซ่อมตามรหัสนั้นเลยมันจึงซ่อมได้เร็วซ่อมได้ผลดีมากๆเต็ม 100% เลยใครจะซ่อมสู้กับ DNA ที่ถูกซ่อมด้วยโกรทฮอร์โมนไม่มีแล้วครับอาจารย์บอกพวกเราประจำว่าการนอนหลับนะฮะคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วก็ร่างกายจะซ่อมตัวเองให้หายแต่อาการเหนื่อยล้านะอาจารย์นะครับใช่ครับโดยเฉพาะตอนที่ deep sleep หลับลึกผมถึงเน้นเสมอในรายการว่าท่านนอนขอให้มีการนอนให้เต็มที่จังหวะที่นอนต้องให้มีการหลับลึกนะครับแต่ท่านจะไม่รู้หลับลึกหลับตื่นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าตรวจทางด้านการแพทย์เราตรวจได้เลยนะครับว่าคุณหลับลึกแค่ไหนถ้าไม่หลับลึกฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนตัวที่พูดถึงเนี่ยมันจะออกมาทำงานได้ไม่เต็มร้อยเพราะประสบการณ์อย่างเดียวคือผมซ่อนให้หมดเลยซ่อนให้สนิทกับคือถึงเช้าเนี่ยหายเลยกลับเครือญาติไปแต่ขอให้พี่หลับลึกเพราะถ้าพี่ไม่หลับลึกผมทำงานไม่ได้นะพี่ค่ะนี่อาจารย์หมอนุ่นถามนิดนึงว่าภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอกับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครับใช่ครับอ่อนแอนี่หมายความว่าเช่นคืนที่เรานอนไม่หลับเต็มที่หลับเป็นนิดหน่อยเนี่ยอันนี้ครับการซ่อมแซมมันจะทำซ่อมคืนกับสภาพเล่นไม่ค่อยดีภูมิคุ้มกันจึงอ่อนแอลงไปซึ่งถ้าพรุ่งนี้นอนหลับดีก็คืนกลับได้นะดีขึ้นไม่ดีขึ้นตามสภาพที่ร่างกายดูแลแต่ถ้าบกพร่องนี่แปลว่ายังไงมันก็ขาดไปละสมมติมี100ยังอาจจะเหลือแค่ 70% ค่ะเต็มที่มันคือแทนที่จะเป็น 100% แบบพวกเราเนี่ยครับมันมีภูมิคุ้มกันแค่เป็นแค่ 70% มันบกพร่องไปละเช่นโรคเอสไงครับเราสังเกตง่ายๆนะวันไหนคืนไหนที่เรานอนไม่หลับตื่นมานะถ้าภาษาบ้านๆนะอาจารย์ก็เรียกว่าสโลว์เสลย์สโลว์เสลย์ใช่ใช่หรือเปล่าอันนี้คืออาการที่ชาวบ้านฟังเข้าใจดีนะครับว่าตื่นสโลว์เสลย์มันเป็นยังไงนะ
ผมเพื่อนคนเคยนะครับตื่นมาแล้วงัวเงียสลบสลายไม่สดชื่นเลยมันฟ้องเราด้วยอาการอย่างนี้นะครับครับพี่นะมันคืนนี้พี่นอนหลับไม่ดีนะพี่คราวหน้าคืนพรุ่งนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่ชอบนะพี่อาจารย์หมอนุ่นมีคำถามเพิ่มเติมว่าอ้าวไอภาวะภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการแพ้อาการไม่แพ้ด้วยเนาะอย่างเช่นว่าในวัยหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่เคยแพ้ไอสิ่งนี้เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งประเภทของอาหารแต่อยู่มาวันหนึ่งเรากลายเป็นว่าเราแพ้มันอะทั้งที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะถ้าการมีการ adaptation ก็คือปรับตัวสู้อยู่เรื่อยๆวันก่อนนู้นปีก่อนนี้ที่เรายังไม่เคยแพ้มันเพราะว่าร่างกายยังไม่ได้ปรับตัวสู้กับมันเพราะรหัสพันธุกรรมของมันกับของเราเนี่ยแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นักนะครับแต่พอเราผ่านไปสักพักร่างกายเราก็เก่งขึ้นเจอซ้ำเราก็ไม่เลิกให้สัมผัสมันสักทีแต่ผมใช้เครื่องนี้อยู่เรื่อยเนี่ยมันจะกระตุ้นเราเพิ่มขึ้นจนถึงวันหนึ่งที่ร่างกายเรามีการต่อสู้แท็กสู่กระตุ้นมาจนเต็มสตรีมแล้วเต็มบล็อกแล้วเราจึงเกิดการแพ้ขึ้นโดยเม็ดเลือดขาวนะครับเรื่องการแพ้นี่ครับเป็นการต่อสู้โดยระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นจากเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า T cell นะครับเฉพาะเลยเพื่อต่อสู้สิ่งที่แปลกปลอมคอยเตือนเราเช่นเกิดอาการลมพิษขึ้นมาก่อนเกิดอาการคันนำมาก่อนแล้วก็ลมพิษผิวพรรณหนาเหอตามมานี่เป็นวิธีการที่ร่างกายเตือนเราทั้งนั้นเลยครับว่าไม่ชอบนะไอ้แบบเนี้ยสารตัวนี้ผมไม่ชอบนะหรือครีมชั้นนี้หนูไม่ชอบนะอย่างเงี้ยครับเตือนเรานะครับเราต้องฟังภาษาจากร่างกายด้วยผมจะบอกว่าก่อนใช้ครีมใดๆก็ตามแต่ที่ท่านใช้ใหม่ๆไม่เคยเจอมาก่อนซื้อมาใหม่ๆจะใช้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งทาเต็มที่นะท่านค่ะให้เวลาสัก48 ชั่วโมงคือ2 วันลองแตะๆที่ท้องแขนเนี่ยครับท้องแขนนี่ถ้าเห็นภาพท้องแขนนะครับตรงแขนเราเนี่ยครับจากข้อมือถึงข้อศอกเนี่ยมันท้องแขนมันคือด้านที่มีเนื้ออ่อนๆกว่าด้านหลังที่โดนแดดประจำต้องมาเห็นภาพไหมครับท้องแขนค่ะแตะตรงแขนนี้สักนิดนึงก่อนนะครับเราก็ทิ้งมาอย่างนั้นอันนี้ไม่ต้องยุ่งมันแล้วมันปุ๊บเช้าวันนู้นขึ้นมาดูทีว่าตรงที่แตะวันเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะมันแดงขึ้นหรือเปล่านะอะไรพวกนี้มันคันหรือเปล่านะพิจารณาการแล้วสักพรุ่งนี้สักวันนึงแน่ใจแล้วมันไม่มีอาการละค่อยไปทาที่ใบหน้ามันทำให้เราไม่ต้องไปมีปัญหากับการที่แพ้แล้วเกิดเหอขึ้นมาข้างหน้าเลยเนี่ยนะครับน้องนุ่นผมเคยเจอเพื่อนๆที่ทาเครื่องนอนใหม่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่แล้วก็เกิดการเหอนะคนเจอนะค่ะถ้าพวกแพ้เราเจอประจำแหละครับเยอะบ่อยๆเลยละที่ต้องไปขาดไปใช้ยาในการกดภูมิพวกยาแก้แพ้ที่สเตมีต่างๆคอยช่วยเลยนะครับบางทีต้องทาครีมที่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์เลยนะครับแต่ทาแค่3วันก็พอที่ทำลองนี้แหละครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วอ่ะเราจะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอ่ะตัวหลักก็มีแค่3อย่างเท่านั้นคือออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถูกต้องครับถึงจะไม่เครียดด้วยนะครับถ้าไม่เครียดปั๊บมันจะกระตุ้นไปถึงการนอนให้ดีด้วยเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายนี่ครับคือเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกสำคัญเพราะในรายการเราถึงพยายามพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นการเป็นสร้างรากฐานที่ดีกับร่างกายนะครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันทำงานปิดทองพระอยู่ระบบการที่ทำให้เรา alert ดูสดใสมีออร่าทุกอย่างมันกระตุ้นเรียบร้อยหมดเลยบวกการออกกำลังกายด้วยนะครับค่ะวันนี้คำถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook รวมถึง SMS ด้วยเราไปทาง Facebook กันสักนิดหนึ่งนะคะฟังจากนครพนมอาจารย์คะฟังจากจังหวัดนครพนมซึ่งตอนนี้เองก็มีคำถามมาอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ขามาแล้วครับต้องตอบต้องดุลครับคุณวรัตค่ะโทรส่งคำถามมาจากนครพนมค่ะอาจารย์โอ้โหดีจังเลยนะคะบอกว่าอายุ58ปีมีอาการปวดแขนข้างเดียวข้างขวานะคะปวดด้านล่างปวดด้านข้างปวดบ่าลามลนมาถึงแขนท่อนล่างตอนกลางคืนปวดจนต้องตื่นมาตี 2 ตี 3มันเกิดจากอะไรคะเป็นมาสักประมาณ2 เดือนแล้วค่ะอาจารย์น้องนี่อายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ58ปีค่ะเอาละผมคิดว่าโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับฝั่งที่ราวเพราะว่ามันมีโรคเดียวละครับคือฝั่งครับที่มันจะร้าวจากคอผ่านทางบ่าลงไปเป็นที่ต้นแขนแล้วบางครั้งมันเขาจะร้าวต่ำข้อศอกลงมาต่ำก็คือที่นอกชาวบ้านเรียกว่าแขนท่อนล่าง
น้องต่อเห็นภาพนะคะกำลังจับดูเลยจ้ะเนี่ยแขนตำแหน่งนี้ครับโรคที่จะจากคอไล่ปูดลงมาที่ไหล่ปูดมาที่ต้นแขนมาถึงแขนท่อนล่างหรือแขนส่วนที่ต่ำของข้อศอกลงไปเนี่ยไม่มีโรคอื่นหรอกครับท่านผู้ฟังมีโรคเดียวแหละครับกระดูกคอเสื่อมครับพอมีการกดทักทายเคลื่อนเส้นประสาทที่มาจากคอไอ้ส่วนที่มันลงไปเลี้ยงแขนมันจึงมีอาการไปแสดงออกที่แขนได้และยิ่งตอนเกี่ยวกับเรื่องการนอนเพราะหมอนที่ใช้ก็ทำให้คอเราตั้งเหนื่อยมั่งเอียงมั่งพอนอนตะแคงก็แขนคองกไปข้างนึงอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงท่าของคอทำให้กระดูกคอมีการเคลื่อนที่ตัวเองครับแล้วไปกดทับเส้นประสาทได้พอถึงนี้นักมีอาการเกิดขึ้นที่แขนด้วยถ้าคนไข้เล่าให้ฟังชัดๆแบบนี้นะท่านฟังครับการวินิจฉัยไม่ใช่จะเห็นในแรกแหละแต่ถ้าบวกการตรวจร่างกายว่าพวกว่าเป็นที่เส้นไหนกันแน่ C4 C5 หรือ C6 อะไรเงี้ยก็จะเฉพาะเจาะจงไปอีกนิดนึงนะครับทางกองจริงอย่างเงี้ยที่ว่านอกคนนี้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับซึ่งเป็นระยะแรกนะครับแรกเป็นการรักษาโดยคนน้อยคุณหมอทางกระดูกเนี่ยจะช่วยดูแลคุณได้นะครับบวกกับทำกายภาพบัตรด้วยน้องนุ่นน้องเต่าก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะจ๊ะค่ะอายุมากขึ้นมาหลายขึ้นเลข55มาใกล้แล้วล่ะอาจารย์หนูฉันนุ่นอีกนานไม่ถึงนานเลยไหมไม่เลยค่ะแต่พฤติกรรมของนุ่นเนี่ยทำให้ภาวะนั้นน่าจะเป็นเร็วกว่ากำหนดนะคะเพราะว่าไอ้พฤติกรรมที่อาจารย์หมอบอกว่าอันที่จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแงนคอที่ผ่านมาไม่เคยนับเลยค่ะว่าตัวเองในวันหนึ่งเราแงนไปกี่ครั้งและหลังจากฟังอาจารย์หมอปัญญาพูดอ่ะเออในชีวิตเราจริงๆอ่ะในแต่ละวันอ่ะเราอยู่กับท่าเนี้ยเยอะเหมือนกันเนาะบอกไปสิทำอะไรบ้างไหนบอกไปสิบอกไปสิตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเวลาแปลงฟันแปลงฟันชัดเลยแปลงฟันแล้วเวลาที่แบบต้องกระดกน้ำอ่ะกระดกน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบนปากอะไรเงี้ยเราก็จะเงยถูกไหมคะแล้วยังไม่หมดไงถ้าผู้หญิงนะครับผมเติมไปถึงตอนแต่งตาแต่งหน้าตานี่เขียนคิ้วเขียนอะไรใต้ตาต้องเหนื่อยหัวเลยนะล่ะครับนี่อีกอันนึงที่ชัดเจนก็คือว่าเวลาใช้น้ำตาเทียมอ่ะหยดน้ำตาเทียมอ่ะค่ะโอ้โหลงเงยไม่รู้กี่รอบนะคะก็พยายามฝืนอยู่เนี่ยนะคะลองดูด้วยจากพฤติกรรมของตัวเองตอนหยดตาเนี่ยก็ถ้าท่านอยู่บ้านท่านเองนะครับนอนราบกับที่นอนหรือติดโซฟาก็ได้นะครับแล้วก็หยอดตอนนอนหรือท่าที่เซฟได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันคอตัวเองได้อย่างดีระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ทั้งหมดนะครับต้องมีบ้างอีกข้างคือท่าแปรงฟันที่คุณแท้บอกว่าไปแปรงที่หน้าซิงน้ำเนี่ยไม่เอาหรอกครับเอาฝาทับแวร์คิกก๊อกเบาๆมาถือด้วยมือซ้ายหรือขวาก็นั่งแปรงที่โต๊ะโซฟาเลยสบายสบายดูทีวีด้วยตั้งคอตรงๆแล้วก็ไอหยดจุดของพวกแปรงยาสีฟันที่มันจะหยดลงท่าหาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเนี่ยครับเอาทัพเทอร์แวร์เนี่ยมาลองซะให้มันตกไปที่ฝาเทอร์แวร์แล้วไปล้างตอนที่จบรายการได้นะครับค่ะคำถามคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณยุวดีนะคะทาง Facebook บอกว่าอายุ70ปีไปเอ็กซเรย์ค่ะพบกระข้อสะโพกขวาเสื่อมตอนนี้ก้มแล้วก็ปวดมากคำถามคือทำอย่างไรจะดีขึ้นท่าว่ายน้ำควรเป็นท่าไหนถ้าไม่สะดวกว่ายน้ำควรจะบริหารอย่างไรปวดกล้ามเนื้อหน้าขาและขาหนีบน้ำหนัก 56.5 คุณหมอที่ตรวจบอกว่าต้องว่ายน้ำไม่งั้นต้องไปผ่าตัดค่ะอาจารย์แต่ว่าคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยครับก็เห็นเอ็กซเรย์ของพี่วันนี้แล้วนะท่านฟังครับต้องคงเป็นระดับปานกลางละไม่ใช่แบบเบาๆน้อยๆก็ดูข้อข่าวเสื่อมมักจะเกิดจากการที่มีเคยมีอุบัติเหตุกระแทกกระทันแต่แถวข้อสะโพกเนี้ยมาก่อนนะเช่นเคยหกล้มเคยอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาถ้าทำให้กระดูกมันอยู่ในท่าที่มันไม่ปกติเคลื่อนที่ในการเกิดการเสียดสีกันมากขึ้นจนกระทั่ง5-10 ปีผ่านไปถึงเริ่มมีอาการแสดงแบบนี้ครับให้เห็นได้เขาจะเจ็บปวดสะโพกเวลาเดินแต่ว่าเอ่ยว่าถ้าเดินมันมีแรงกระทำที่สะโพกด้วยครับท่านผู้ฟังการที่คุณหมอบอกว่าลงไปว่ายน้ำไม่ใช่ไปว่ายน้ำแบบนักว่ายน้ำนะครับไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังให้ลงไปเดินที่สระว่ายน้ำที่มันตื้นๆปัจจุบันนี้ตามโรงแรมตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนเด็กๆนะครับเขาสร้างสระว่ายน้ำขนาดลึกแค่1.20 เมตรนะครับนี่จะเป็นแค่สะดือนะทั้งเต่าทั้งรุ่นจะบอกซะก่อนความสูงขนาดนี้เราไปเดินได้ในน้ำนะครับท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าไปออกกำลังกายใต้น้ำครับท่านผู้ฟังเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลย
หมอสำหรับคนไข้กลุ่มนี้มากเลยเช่นข้อเข่าเสื่อมกระข้อสะโพกเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมแบบนี้ครับออกอากาศในใต้น้ำเหตุผลนี้ครับเพราะว่าน้ำมีแรงดันให้เราลอยขึ้นเหมือนกับที่เรือที่เราพายนะครับพอมันรับน้ำหนักคนของน้ำคนได้แต่ที่ไม่จบก็เพราะน้ำมีการแรงดันให้ท้องเรือมันดันลอยขึ้นผิวน้ำตลอดชั้นใดชั้นนั้นถ้าเราไปยืนในน้ำระดับสะดือน้ำก็จะดันตัวเราขึ้นให้ลอยขึ้นแล้วทุกก้าวที่คุณเดินนั้นเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบสะโพกรอบเข่านะครับพี่ครับแต่ว่าไม่มีแรงกดที่กระดูกเลยเท่ากับในการเซฟกระดูกที่ไว้ที่ขณะที่ได้ออกกำลังกายด้วยในขยับด้วยกล้ามเนื้อจะดีขึ้นและกล้ามเนื้อนั่นเองจะมาช่วยเสริมและแปรในการเดินให้เราดูได้สักพักหนึ่งแต่ก็ตามแต่นะครับถ้าถึงอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าถ้าเกิดการเสื่อมเยอะขึ้นนะครับก็ต้องมีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมขออภัยนะครับปัจจุบันนี้ข้อสะโพกเทียมนี่ดีมากๆขอบอกผ่าตัดเพียงแค่ไม่เกิน50นาทีก็เย็บแผลปิดแล้วก็พอลุกขึ้นนี่ถ้าผมผ่าก็จะพาเดินเลยนะตรงกลางไปเยี่ยมแค่วันลุกขึ้นแล้ววันตะลือเนี่ยครับผมให้เขาคล้องคอเลยครับให้คุณป้าบอกคล้องคอหมอนเลยแล้วหมอนจะพาเดินนะสามสี่ก้าวแรกเนี่ยหน้าตาเขาจะยิ้มแย้มขึ้นทันทีแล้วก็จะกล้าเดินครับคุณฟังเพราะหมอพาเดินครั้งแรกถ้าไม่พาเดินเขาจะแยงแยงนี่นั่นแหละเจ็ดวันก็ยังไม่เดินนะครับคุณฟังอันนี้เป็นประเด็นสำคัญคือทำให้ลดโรคแทรกซ้อนในการผ่าตัดตรงนี้มากมายนะคนไข้เดินเร็วมันจะตัดปัญหาเรื่องปอดอักเสบแผลกดทับหนังที่จะตามมาเยอะแยะเลยขอให้ท่านมีกำลังใจในการเดินนะครับถ้าก็หลังผ่าตัดก็ดีขึ้นอันนี้ผมพูดนำมาให้เลยเพราะที่คงจะต้องเจอเหตุการณ์นี้ในอนาคตนะครับถึงตอนนั้นอายุมากกว่านี้แล้วก็จะกุ้มใจนะกุ้มใจแล้วไม่ด้วยปรึกษาใครก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ผมพูดนำไว้เลยว่ากระบวนการนี้วงจรนี้มันจะไปเรื่อยๆครับแต่ระหว่างนี้ที่ออกกำลังกายใต้น้ำหาโรงแรมหรือโรงเรียนที่มันมีน้ำตื้นๆที่เรายืนได้น้ำระดับอกระดับไม่เกินอกนะครับเราเดินใต้น้ำจะการออกกำลังกายที่ดีมากสำหรับโรคเคสพวกนี้ครับตรงๆเลยคุณหมอพูดถูกแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายน้ำนั่งนุ่นไม่ใช่ก็จะว่ายน้ำนะครับก็ไปเดินไปขยับแกว่งแขนแกว่งขาหมุนตัวในน้ำอาศัยแรงดันขึ้นของน้ำด้วยว่าบอยเอนซีฟอร์สเนี่ยครับมันจะดันให้ตัวเราลอยขึ้นน้ำหนักจะไม่กดทับที่กระดูกเลยเพราะมันลอยขึ้นด้วยน้ำน้ำมันดันขึ้นนะครับอาจารย์คะงั้นต่อถามเพิ่มเติมให้กับผู้หญิงสุภาพสตรีอย่างพวกเรานะนุ่นควรจะตรวจเต้านมตรวจอะไรพวกนี้ทุกปีถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องที่ถ้าอายุเกิน40ปีแล้วตรวจทุกปีเลยครับถ้าไม่อายคุณหมอนะให้คุณหมอได้ตรวจด้วยมือคำหน้าเนี่ยมันจะดีมากเพราะมันจะไวมากครับเพราะว่าบางคนน่ะพอไม่มีอาการนะอาจารย์เขาก็ไม่ไปตรวจค่ะพอมีอาการหรือว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายไปตรวจซึ่งบางครั้งอ่ะเรามองว่ามันสายเกินไปนะค่ะใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงมีหมอคุณหมอผู้หญิงที่ท่านด้านพวกนี้นะครับโหคนไข้เต็มห้องเลยนะของเราพอคนไข้ผู้หญิงก็จะเขาช่างรู้นะเป็นสื่อเป็นรู้ว่าเป็นหมอผู้หญิงตรวจทางด้านตู้เต้านมเนี่ยโหจองกันเต็มห้องทุกวันเลยครับตรวจทุกบ่ายไม่จบเลยค่ะใช่ใช่ใช่เยอะมากเลยแล้วต่อมันดูเก่งไหมผู้หญิงเอกชนนะเต็มเลยค่ะที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็โหล้นนอกห้องอาจารย์หนูขอแชร์นิดนึงนะนอกจากเต้านมนะเรื่องของมดลูกก็สำคัญใช่ใช่ต้องแบบนี้ครับจำได้ว่าไปจุฬาไปรีเควสเป็นคุณหมอผู้หญิงโอเคแหละได้อาจารย์พอถึงจะตรวจทีโอ้โหขอโทษคุณผู้ฟังนักศึกษาแพทย์มาจากไหนไม่รู้ โอ้ยรวมกันชายหญิงแต่ไม่หมดเลยมันถอนตัวไม่ทันแล้วตอนนั้นน่ะเออนะคะแต่ก็อย่าอายนะคุณผู้ฟังอย่าอายเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองเพราะว่าเราตรวจแค่ห้องอื่นเสร็จครับเดินผ่านห้องนี้ครับโอ้หมอเองจะเดินออกมันตรวจเสร็จแล้วจะต่อไปเนี่ยออกไม่ค่อยได้เลยนะมันล้นข้างนอกห้องค่ะ นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะก่อนถึงวัย50หรือว่าวัย50ที่ยังไม่มีอาการหย่าอย่าชะล่าใจเรื่องของมะเร็งฝังมดลูกเรื่องของเต้านมคุณต้องใส่ใจปีละครั้งนะอย่างน้อยปีละครั้งนะอาจารย์นะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าบางคนอายุมากแล้วบางทีก็จะให้ทำแบบโมแกรมแบบดิจิตอลนะแบบสายใหม่เลยครับไม่ใช่อนาล็อกแบบเก่าแล้วถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยมักจะต้องคุณหมอมักจะอยากขอคำที่เต้านมด้วยเพราะมันมีหลายอันที่มันแอบแฝงนะบางทีมันไปแอบอยู่แต่พื้นที่ที่แอบเรียที่มันบังๆกันนะเวลาทำสแกนมันไม่ค่อยเห็นนะถ้าคุณหมอตรวจด้วยมือเนี่ยรอดพ้นยากมากครับต
ราะเขาไล่ตรวจทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นหมอผู้หญิงนี่คือมีคุณค่าเยอะนักหนาเนี่ยเต็มห้องเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังไปฟังย้อนหลังได้นะพรุ่งนี้ตามต่อในเรื่องของภูมิคุ้มกันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภูมิกันร่างกายแต่เป็นที่นี้ที่มนุษย์สร้างให้คนนะก็คือวัคซีนจะต้องรู้ว่ามันจะออกฤทธิ์ยังไงเมื่อเทียบกับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองแบบที่วันนี้พูดให้น้องนุ่นฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการที่คุณหมอไปผลิตวัคซีนมาแล้วฉีดเข้าร่างกายเรามันจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายถึงได้มีภูมิกันขึ้นมาได้แยกเป็น3อันนะครับเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นของที่เด็กเกิดใหม่สร้างขึ้นมาเองกับแม่เป็นโดปเป็นนมให้วันนี้น้องนุ่นพูดฟังเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโตเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วจะเติบโตไปและพรุ่งนี้หมอเป็นคนให้วัคซีนให้เราเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราในการสร้างภูมิกันนะครับนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะลาไปทั้ง3คนพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากทั้งนู่นสวัสดีจ้า Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร